Hello everyone, it's me, Kui. สวัสดีค่ะมาช้าเนาะไป10นาที I'm sorry to be a little late today. วันนี้ตามที่สวัสดีก่อนนะคะวันนี้ตามที่ครูได้บอกไว้นะคะว่าเราจะมาดูเรื่องของเทคนิคการอ่านฝึกการอ่านออกอ่านกันนะคะด้วยการใช้หนังสือนิทานชะดิ้งนะหรือว่าหนังสืออ่านเล่นเดี๋ยวลองเข้ามาก่อนเนี่ยเข้ามาได้นะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายสวัสดีกันได้ก็เลยหยิบมาประมาณสัก 3-4-5 เล่มตรงนี้นะคะอันนี้คือที่มีเนี่ยจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวพูดก่อนนะว่าเวลาที่เราฝึกทักษะการอ่านเนี่ยเรามองได้หลายแบบนะอ่านเพื่อความเข้าใจหรือว่าอ่านออกเสียงโดยการฝึกการอ่านออกเสียงนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้นิทานเนี่ยเราสามารถจะได้ทั้ง2อย่างเลยได้ทั้งความเข้าใจได้ทั้งการฝึกการอ่านออกเสียงหรือการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในภาษาอังกฤษนะคะแต่หลายๆคนอาจจะนึกว่าครูคะแล้วมันจะเป็นเรื่องของการออกเสียงมากเกินไปหรือเปล่าไม่นะถ้าเดี๋ยวนะขออนุญาตหยิบปากกาถ้าสมมุติว่าเรามีเป้าหมายเป็นหรือว่ามีวิธีการคิดที่มันจะทำให้เราได้ทั้งความเข้าใจแล้วก็ได้ฝึกฝนการออกเสียงมันจริงๆมันไม่ยากเลยแหละแต่ต้องเข้าใจก่อนอีกอย่างนึงนะว่าเหตุผลที่ครูเลือกจะใช้นิทานเพราะว่านิทานเป็นเรื่องที่สั้นค่ะถ้ามันยาวไปหลายๆคนถ้าเพิ่งโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะอาจจะรู้สึกท้อแท้ได้หนังสือยกตัวอย่างแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากอ่านอะไรอ่ะแล้วมันแบบสมมติว่าครั้งแรกเราหยิบมาเล่มหนาขนาดนี้เล่มหนาแบบนี้เลยเนี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ถ้าเมื่อไหร่ไม่จบสักทีอ่านไปเจอคำศัพท์มันก็แบบเหมือนเราไม่อยากอ่านต่อถ้าเราไม่เข้าใจแต่ในขณะที่ถ้าเป็นนิทานเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไปเอาของไปซื้อตามแบบร้านมาไม่ราคาไม่แพงนะคะ2 เหรียญอันเนี้ยเห็นไหมคะว่าสั้นนิดเดียวเองอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วเวลาที่เราฝึกออกเสียงเนี่ยอ่านแป๊บนึงนะอ่านหน้านึงอ่ะก็ยาวแล้วนะถ้าเราอ่านออกเสียงก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกกันเหมือนเดิมค่ะเวลาที่เราทำอะไรแบบนี้นะเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนอย่าแค่แบบพูดอย่างเดียวไม่เอาอย่าเพิ่งเริ่มฝึกโดยไม่มีเป้าหมายเพราะเป้าหมายในการฝึกเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งเมื่อวานมีใครจำได้ไหมว่าที่เราฝึกกันเนี่ยหรือที่เราฝึกพูดอ่ะเราจะต้องมี 3-4-5 ประเด็นที่เราจะต้องแบบเป็นตัวที่ไกด์เราในการที่เราจะฝึกถูกไหมคะ Who What Where When Why How จำได้ไหมพวกคำถามแบบนี้เนาะเหมือนกันค่ะเวลาที่เราอ่านเราตั้งคำถามตัวเองแบบนี้เหมือนกัน Who ใคร What อะไร Where ที่ไหน When เมื่อไหร่ Why ทำไมแล้วก็ How อย่างไรคำถามแบบนี้เป็นคำถามเบื้องต้นเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องใช้ถามคำถามตัวเองว่าเวลาที่เราอ่านไปแล้วแม้ว่าจะป่านอ่านเป็นอ่านออกเสียงหรือเป็นการอ่านในใจเนี่ยเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเพราะว่าอะไรคะเวลาที่เราดูในนิทานมันจะมีเรื่องของสตอรี่ไลน์มาเกี่ยวข้องถูกไหมมันมีเนื้อเรื่องที่เขากำลังเล่าอยู่ผ่านนิทานดังนั้นเราควรจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้บางอ่านจะไม่มีการพูดถึงค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดเราน่าจะรู้ว่าใครอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อดีตปัจจุบันอนาคตควรจะรู้นะพวกนี้ใช่ไหมทำไมเพราะอะไรอันนี้บางครั้งอาจจะเห็นจากเรื่องบางครั้งอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องนะคะส่วน how อย่างไรแล้วแต่ในเนื้อเรื่องแต่เราต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้บ้างพอสมควรจากเนื้อหาที่เราอ่านถูกไหมคะสวัสดีค่ะหลายๆคนทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวครูจะมาอ่านคำค่อยมาอ่านคอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโชว์ไม่ใช่เขาเรียกว่าสาธิตให้ดูว่าทำเป็นยังไงครูเข้าใจดีนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเวลาที่มันผ่านบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะแบบเป็นตีลังกากลับหลังเนาะแต่ถือว่าครูจะโชว์ให้ดูว่าสาธิตให้ดูว่ามันจะทำด้วยวิธีการแบบไหนเราจะฝึกทั้ง2 อย่างนะคะทั้งการออกเสียงแล้วก็เพื่อความเข้าใจนะเหมือนเดิมทุกครั้งเวลาที่ครูพูดเห็นอะไรอ่านออกเสียงมาให้หมดมั่นใจไม่มั่นใจไม่เป็นไรค่ะเพราะเรากำลังฝึกอยู่และที่สำคัญถ้ารู้สึกอายรู้สึกกังวลนะไปฝึกคนเดียวในห้องไปฝึกที่เงียบๆเพราะว่าอะไรคะ
ถ้าเรากลัวการตัดสินของคนอื่นนะกลัวสายตาคนอื่นนะแล้วก็แบบไปนั่งห้องเงียบๆฝึกก่อนแล้วเวลาหลายครั้งพอมั่นใจแล้วปุ๊บค่อยมาออกสู่ที่สาธารณชนก็เป็นได้อ่ะเรามาเริ่มกันครูก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะ Thomas gets a snow plow ooh what is that snow plow เห็นไหมคะเราอาจจะไม่รู้ว่า snow plow แปลว่าอะไรแต่ที่เรารู้แน่ๆนี่ไงมีรูป snow เห็นไหมคะมีหิมะเต็มไปหมดเลยเราใช้รูปในการเดาได้เห็นไหมคะไม่ต้องเปิดดิกชันนารีก็ได้อย่าพึ่งนะอ่านออกเสียงก่อน Thomas gets a snow plow นะคะแล้วก็ลองอ่านหน้าแรกกันดูอันนี้คือหน้าแรกเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปให้สัก 2-3 หน้าแล้วกันนะคะพอให้แบบเข้าใจว่ามันที่ครูพูดถึงมันคืออะไรเราอาจจะไม่รู้ว่ามันตีลังกากับหลังใช่ไหมแต่ดูไหมคะเห็นนะแต่ละประโยคมันไม่ได้ยาวมากเห็นไหมคะครูชี้ให้ดูนะเทคนิคอีกอย่างนึงว่าที่เราฝึกอ่านฝึกพูดนะคะเว้นวรรคค่ะเราไม่ต้องอ่านแบบยาวพรืดการอ่านเร็วไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเพิ่งเริ่มจะฝึกนะคะอ่านช้าๆก่อนไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปครูอ่านครั้งแรกนะดังนั้นเรามาลองไปด้วยกันนะคะ early one winter morning เจอเครื่องหมายอะไรให้หยุดเจอเครื่องหมายอะไรให้พักอันนี้ครูเจอคอมม่าครูก็พักก่อนสิเห็นไหมคะ early one winter morning Thomas rolled out of his chair and to check the weather เจออีกอันนึงแล้วค่ะเจอ full stop อีกอันครูก็หยุดสิ it has snowed a little each day all week full stop อีกอันนึงก็หยุด it wasn't snowing just then คอมม่าหยุดสิBut the sky was gray and threatening. หยุดคราวนี้มาเจอเครื่องหมายเห็นไหมคะเห็นเครื่องหมาย quotation mark หรือเครื่องหมายคำพูดนะแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นคนพูดแน่เลย Looks like we're going to have to get out your snow plow soon. Thomas said his driver. อันนี้หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ครูอยากจะบอกให้รู้ว่าเทคนิคที่ครูใช้ไปเมื่อกี้ก็คือการหยุดพักหรือหายใจเมื่อเจอเครื่องหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายคอมม่าลูกน้ำนะคะหรือเครื่องหมาย full stop เพราะว่าไอ้พวกเครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยค่ะตามหลักแล้วเนี่ยมันก็คือต้องหยุดเพื่อหายใจเข้าไปหรือหยุดเพื่อที่จะเริ่มประโยคใหม่นะคราวนี้เวลาที่เราอ่านพวกนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะแต่เรามันไม่ใช่แค่ออกเสียงอย่างเดียวนะลองคิดดูสิว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่ครูหญิงบอกว่านี่ไงคำถามไกล who ไกลค่ะมองไม่เห็นเห็นไหมคะมันตีลังกาด้วยเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปให้แล้วกันนะคะขอโทษทีเมื่อกี้น่าจะถ่ายรูปให้ก่อนเนาะมันไม่ใช่ตีลังกาสิมันกลับด้าน เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วก็ถามสิครู who ใครล่ะอ๋อเมื่อกี้เราได้ยินชื่ออะไรบ้างเราได้ยินชื่อ Thomas ใช่ไหมคะ Thomas อาจจะยังไม่รู้เป็นชื่อคนหรือชื่ออะไรแต่เราเห็นชื่อแล้วเราได้ยินชื่อแล้วน่าจะเป็นตัวละครถูกไหมคะ What มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมี What มี Winter เห็นไหมคะมี Snow แล้วพวก What เนี่ยเราจะต้องดูจากว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นประธานได้บ้างนะคะแล้วก็ดูกริยาถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะอ่านเห็นนะมันจะเห็นคำว่า rolled out เห็นไหมคะ shed check weather อะไรเงี้ยนะคะคือพยายามจะถามไกด์อะพยายามจะถามตัวเองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น complete sentence หรือเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบก็ได้แต่คิดไว้ในใจว่าพวกนี้เนี่ยมันต้องกำลังเล่าเรื่องราวอะไรสักอย่างนึงอยู่นะคะอาจจะแปลได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไร where ต่อให้ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรแต่เราเห็นรูปไหมคะจากนิทานเห็นไหมจากนิทาน where เห็นไหมหนึ่งอันคือ train and it seems like a warehouse right เห็นไหมคะเหมือนเป็นโกดังอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมจะได้แล้วนะคำถามเมื่อกี้why
อาจจะยังไม่ได้นะอาจจะแบบรู้สึกคำถามว่า why เนี่ยจะไม่ได้ในกรณีนี้แต่ how ก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมคะอ่ะครูพูดอันนี้คือแบบสาคิดให้ดูเฉยๆนะเราใช้คำถามไกด์ใช้คำถามแบบตั้งเพื่อที่เราจะได้คิดตามว่าเนื้อเรื่องกำลังจะบอกอะไรกับเรา who what where when why how ค่ะถ้าสมมุติยังเมื่อกี้เราไปเอาอีกสักหน้าหนึ่งไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเริ่มจากอะไรนะคะเมื่อกี้อ่านใช่ไหมอ่านแล้วอ่านทำยังไงอ่านอ้าช้าช้าออกเสียงช้าช้านะคะออกเสียงช้าช้าเจอเครื่องหมายอะไรให้เราพักเพื่อหยุดหายใจหายใจเข้าใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมม่าหรือเป็นจุด full stop ไม่ต้องรีบโอเคนะแล้วก็พออ่านจบปุ๊บหน้าหนึ่งมาดูซิเนื้อหามีอะไรบ้างมีรูปช่วยอะไรให้เราเข้าใจได้บ้างมีรูปช่วยให้เราเข้าใจว่าเฮ้ย who ใคร what อะไร where เกิดขึ้นที่ไหน when เมื่อไหร่อย่างน้อยที่สุดคุณจะตอบได้ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคต why กับ how อาจจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าค่อยๆ คิดไปค่อยๆ อ่านไปนะทำให้ดูอีกสัก 2-3 ประโยคแล้วกันนะอันนี้เป็นรูปใช่ไหม So we seeing a train right อันนี้คือคิดไปก่อนนะคะโดยการที่เราเห็นรูปอะไรแล้วก็พยายามอธิบายใช่ไหม A train and the conductor เห็นไหมคะ And the white thing white stuff on the floor here is the snowเห็นไหมคะแล้วก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นวินเทอร์นี่นะเป็นวินเทอร์นี่นะแสดงว่าอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะมาอ่านกันต่อค่ะ Thomas was a really useful engine but he did not look like wearing a snow plow ครูหยุดนะคอมม่าครูก็หยุดจุด full stop ครูก็หยุดอันต่อNo, he said with a frown. I am fine just as I am. พอเจอ full stop อีกก็หยุดอีกค่ะอันนี้คือสาคิดให้ดูนะคะอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยเราควรจะอ่านช้าๆแบบที่สปีดอย่างที่ครูทำให้ก็ได้นะคะไม่ต้องรีบแต่ให้อ้าปากหรือทำอะไรให้ชัดเจนแบบว่าพูดเพื่อจะได้ฝึกอ่านออกเสียงให้เต็มที่หลังจากออกเสียงเต็มที่แล้วมาตั้งคำถามกับตัวเองค่ะเหมือนเดิมเท่านี้เองบางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรให้เราสนุกกับการอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะวันนี้อ่านได้สองหน้าหยุดก็ไม่เป็นไรก็คืออยากให้มันเริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าครูคะแล้วหนูเปิด dictionary ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอยากจะรู้ว่าคำนี้มันอ่านว่ายังไงแปลว่าอะไรได้หมดกติกาข้อเดียวที่ครูอยากจะให้มีนะคะอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยเปิด dictionary อย่างน้อยที่สุดได้ลองดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรแล้วไปเช็ค dictionary ให้ได้ว่ามันพูดว่าอย่างไรนะหรือแปลว่ายังไงนะคะเพราะมันจะทำให้เราจำคำศัพท์นั้นได้มากขึ้นโอเคสรุปวันนี้พยายามจะพูดให้หวังว่าแต่ละคนอาจจะพอได้เทคนิคกันไปบ้างนะคะอ่านช้าๆเจอเครื่องหมายอะไรให้หยุดพักหายใจตั้งคำถามกับตัวเองเวลาอ่านว่า who what where when why how เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะและที่สำคัญไม่ต้องไปกังวลอ่านช้าอ่านได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่ต้องรีบนะ มาดูคำถามหน่อยหรือมีคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างสวัสดีค่ะหลายๆคนถ้าสมมุติว่าเคยแบบทำเทคนิคกันมันแบบนี้มาแล้วก็บอกกันได้นะคะไปถ้าไม่รู้จะเริ่มจากไหนนะถ้ามีนิทานลูกก็นิทานลูกก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่อยากชอบใช้เทคนิคเดียวกันกับบทความก็ได้ค่ะหรือเท็กซ์อะไรเนื้อหาอะไรก็ได้ที่เราอยากจะอ่านไม่จำเป็นว่าต้องสั้นหรือยาวเพราะเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะกูอยากจะบอกเท่านี้เองสวัสดีหลายๆคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเย้ๆๆๆ
คุณกุลนัทบอกว่ากุลนิทแม็กไกวร์นะคะบอกว่าชอบทรงผมค่ะเอาเลยค่ะเรียนแบบได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้ไปครูจะถ่ายรูปเมื่อกี้สองสามหน้าเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังนะคะให้ดูนะคะแล้วก็ไปเป็นคอมเมนต์ถ้าสมมติสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะคะหวังว่าน่าจะพอได้คิดกันไปบ้างแหละงั้นเราไปแล้วกี่นาทีแล้ววิดีโอ15 นาทีวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรวันพุธพรุ่งนี้ครูของดวิดีโอ1 วันนะคะถ้าเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ตอนเช้านะคะ9 โมงสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบาย